สวยงามสามีปลูกดอกไม้วันนี้นะคะเน้นสีม่วงนี่พระเอกของนุ้ยนะคะพระเอก Thank you วันนี้ You the best สวยมากเลยค่ะวันนี้นะคะเรามาปลูกดอกไม้นะคะแทนต้นเฟื่องฟ้าที่เคยปลูกอยู่ตรงนี้นะคะต้นเฟื่องฟ้าเนี่ยปลูกอยู่หน้าบ้านตอนนี้เราเอาดอกไม้นะคะดอกไม้สวยอันนี้สวยเหมือนดอกไม้ปลอมเลยทุกๆคนนี่นะคะต้นละประมาณ22ดอลลาร์นะคะก็ประมาณ600กว่าบาทต้นนี้นะคะสามีนุ้ยซื้อมา2ต้นนี่นะคะอันนี้คือชื่อดอกไม้นะคะเดลอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรอันนี้ Delphinium Delphiniumสวยมากเลยทุกๆคนนี่ได้มา2ต้นแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างสูงนะคะอันนี้ดอกมันขึ้นเยอะแล้วแต่ว่าต้นนี้เนี่ยมันกำลังบลูมนะคะมันกำลังมานะสวยมากแล้วก็ที่อยากจะบอกนะคะคือต้นกุหลาบนะคะ2ต้นนี้ผ่านสามีหนูอยากพรีเซนต์นะคะ Mexican sagebrush let me make it clear for people Mexican bush sage นะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นต้นใหม่อีกเช่นเดียวกันนี่นะคะ These here ส่วนต้นนี้ blue days ต้นนี้ blue days นะคะนี่นะคะต้นไม้ที่เอามาปลูกที่หน้าบ้านตรงนี้นะคะทนต่อแดดนะคะเจริญเติบโตได้ในที่มีแสงแดดนะคะนุ้ยกลับไปพรีเซนต์ต้นกุหลาบ2ต้นนี้นะคะกุหลาบ2ต้นนี้ดอกมันสวยมากนะคะสวยสำหรับนุ้ยนะถึงแม้ว่ามันจะผ่านหิมะผ่านสโนว์นะคะมา1รอบแล้วเนี่ยที่เป็นพายุหิมะเนาะน้องเขาก็ยังอยู่นะคะเป็นต้นและเป็นดอกไม้ที่แข็งแรงมากๆนะคะกุหลาบโอเคค่ะเราจะไปต้นนู้นกันต่อค่ะอันนี้นะคะเกือบ9ดอลลาร์นะคะประมาณ270บาทนะคะดอกมันจะลักษณะแบบนี้นะคะสวยมากถ้าหากว่ามันเป็นพุ่มใหญ่ๆนะคะนี่นะคะทุกๆคนเนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นพุ่มใหญ่ๆแล้วก็จะมีดอกไม้สีม่วงเต็มไปหมดสวยงามมากๆ This is speedwell อันนี้เป็นspeedwell นี่นะคะแล้วก็ full sun นะคะนี่แบบนี้สวยมากทุกคนนี่ An Asian larkspur สามีซื้อแต่สีม่วงสีฟ้ามานะคะอันนี้5ดอลลาร์นะคะประมาณ150บาทนี่นะคะโอ้แล้วก็ right there right over there what is Mexican that? sage อันนี้เป็น Mexican sage เหมือนต้นเมื่อกี้นะคะ look at that นี่ค่ะต้น look at this โอเคเป็นอันนี้น่ารักมากเลยดอกเล็กๆๆๆนะคะอันนี้15ดอลลาร์นะคะประมาณนี้นะคะนี่อันนี้คือหลุมที่เราเอารากของต้นเฟื่องฟ้าออกไปแล้วนะคะรากมันใหญ่มากแล้วก็เวลาที่ต้นเฟื่องฟ้าเขาเจริญเติบโตเนี่ยหนามมันเต็มต้นนะคะแล้วมันยากต่อการดูแลรักษาตัดกิ่งอะไรเงี้ยนะคะเราก็เลยถอนรากถอนโคนเพราะว่ามันตายด้วยล่ะค่ะเพราะว่ามันโดนหิมะแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยนะคะก็เลยตัดสินใจถอนรากถอนโคนทั้ง2ต้นที่นี้บอกเมื่อกี้เนาะนี่ค่ะอันนี้ก็เหมือนกับต้นเมื่อกี้ชื่อต้นว่าเม็กซิกันฮีเตอร์นะคะ
ส่วนอันนี้นะคะอันนี้ต้นมะกรูดตายแล้วค่ะไม่กลับมาแล้วบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวต้องเอาไปที่อื่นนะคะตรงนี้นะเดี๋ยวเราย้ายส่วนตรงนี้นะคะเป็นต้นดอกผักบุ้งนะคะหรือว่า Morning Glory ดอกผักบุ้งสวยมากกำลังขึ้นนะคะสามีหนูเป็นคนปลูกตรงนู้นจะเป็นดอกที่มันเป็นคล้ายๆกับปีกผีเสื้อนะคะมันจะเลื้อยขึ้นไปนะคะแล้วก็จะมีดอกไม้ออกมาแต่ว่าใช้เวลานานน้องเขาก็ตายไปตอนที่เป็นหิมะนะคะอันนี้กำลังงอกมาใหม่กำลังงอกเลยค่ะนี่นะคะส่วนตรงนู้นอันนี้นะคะเอสปาลานโซนะคะจะเป็นดอกสีเหลืองอันนี้สวยกำลังขึ้นมาประมาณ5ต้น6ต้นนะคะตรงนู้นอันนี้ก็คือเฉาไปตอนที่เป็นหิมะตกเฉาเพิ่งงอกขึ้นมาใหม่นะคะนี่พึ่งงอกอันนี้ก็สวยนะคะไม่รู้ว่าชื่ออะไรเดี๋ยวไปถามสามีอันนี้ do you know what this flower name สวยนะคะเล็กๆนะคะ Salvia ใช่ใช่ใช่ Salvia นะคะ Yes I remember you told me before Yeah Salvia นะคะสวยงามสามีปลูกดอกไม้วันนี้นะคะเน้นสีม่วงพระเอกของนุ้ยนะคะพระเอก Thank you วันนี้ Sure You're the bestสวยมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกๆคนนุ้ยเดวิสนะคะไม่ได้เจอกันนานสบายดีกันไหมคะตอนนี้ที่เมืองที่นุ้ยอยู่ที่ออสตินนะคะรัฐเท็กซัสซื้อดอกไม้มานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะปลูกดอกไม้กันค่ะสามีซื้อดอกไม้มาหมดเงินไปร้อยกว่าเหรียญ นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีดอกไม้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวนุ้ยจะช่วยสามีปลูกดอกไม้นะคะเพิ่งเลิกงานมานะคะ4โมงกว่าๆเดี๋ยวมาดูกันค่ะ If it's too much don't hurt your back I know how to do it Yeah That's just an easy way to get a good hold down there and then you use the small one รากต้นเฟื่องฟ้านะคะเดี๋ยวนุ้ยต้องเนี่ยมันดึงออกไม่ได้เดี๋ยวนุ้ยต้องหากรรไกรตัดนะคะเดี๋ยวกรรไกรตัดใหญ่ประมาณนิ้วนะคะใหญ่ได้นี่เท่านิ้วตัดก่อนค่ะน้ำฝนที่จะ
ไปร้อยกว่าดอลลาร์ก็ประมาณ 3,000 4,000 บาทนะคะซื้อดอกไม้มาหลายต้นเลย1 2 3 4 5 6ประมาณ11ต้นหรือว่าประมาณนี้11 12 13ต้นนะคะประมาณ13 3ต้นนะคะ Yeah. Okay. ต้นที่สองนะคะดอกมาสวยๆนะลูกพ่อกับแม่จะดูแลหนูเป็นอย่างดีออกดอกเยอะๆนะช่วงนี้แถวบ้านอากาศแปรปรวนมากเมื่อวานอากาศหนาวเดี๋ยววันพรุ่งนี้ฝนตกทั้งวัน 100% นะคะทั้งๆที่มันควรจะเป็นช่วงซัมเมอร์หรือดูร้อนนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่ร้อนและเมื่อวานอากาศหนาวก็เป็นสถิติของเดือนนะคะเพราะว่ามันต้องร้อนแต่ว่ามันไม่ร้อนมันหนาวแล้วก็ฝนก็จะตกอีกอากาศแปรปรวนนะคะนอกเหนือจากโรคภัยแล้วเนี่ยธรรมชาติก็แปรปรวนเช่นเดียวกันก็ดูแลรักษาสุขภาพนะคะทุกคนสีม่วงนะคะสีน้ำเงินแล้วก็บ้านก็เป็นสีเขียวนะคะสีเขียวอ่อนๆสีเขียวแบบสีเขียวชานมอ่ะแล้วก็ดอกไม้ก็จะเป็นสีม่วงสีน้ำเงินนะคะแล้วก็มีดอกกุหลาบสีชมพูสีโอรสนะคะนี่นะคะปลูก2ต้นนี้นะคะแล้วเรียบร้อย2ต้นนี้นะคะหนูปลูกเดี๋ยวจะปลูกอีก2ต้นลงตรงนู้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะเจ๊ะต้นที่3นะคะกู๊ด yeah is it even yeah the soil even okay it's good ต้นที่3Plum bagel. Ooh, they have the quite a the good for the flower. Sami, cut.ช่วยกันจะได้เสร็จไวๆนะนี่สามีคิดว่านุ้ยมันบ่นอะไรของมันวะ
มีปุ๋ยอยู่ตรงในกระถางนี้ด้วยค่ะสีเขียวเขียวเล็กๆปุ๋ยนะฮะเวลามันออกเป็นพุ่มใหญ่สวยมากนะคะอันนี้สวยแล้วก็ทนมากด้วยนะคะว่าออกกำลังกายนะคะวันนี้ปลูกต้นไม้ดอกไม้ทำสวนเอาผ่านแคลอรี่อย่างดีความจริงแล้วนุ้ยทำงานทั้งวันก็เดินทั้งวันนุ้ยก็เผาผ่านแคลอรี่ทั้งวันนะคะเดินทั้งวันทำความสะอาดทั้งวันต้นไม้เสร็จวันนี้ก็กินข้าวนะซักผ้าไว้ด้วยแล้วเอาผ้าไปอบให้มันแน่นนะคะกดให้มันแน่นแน่นโอเคเสร็จแล้วเราก็กรุบให้มันแน่นนะคะกดให้มันแน่นทำให้มันแน่นนะคะหน้าดินแล้วก็เดี๋ยวเอาที่เก็บความชื้นที่เป็นแบบคล้ายๆกับหน้าดินมาโรยพื้นหน้าตาลเป็นอย่างนี้นะคะเออน้องหมาเห่าได้เวลาน้องหมาเขากินข้าวแล้วก็ออกไปขี่นอกบ้านแล้วนะคะเสร็จแล้วแป๊บนึงลูกเดี๋ยวเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะคะเกลี่ยไปเลยค่ะให้เก็บความชุ่มชื้นนะคะภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนี่ก็ไม่แน่ใจนะภาษาอังกฤษก็ยิ่งงงโอเคเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะมารอดูตอนที่ดอกไม้ผลิบานนะคะเดี๋ยวนี้ต้องไปให้อาหารน้องหมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนุ้ยจะพาดูสวนดอกไม้นะคะที่เราปลูกกันเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะน้องหมาเห่านะคะเดี๋ยวนุ้ยต้องรีบเข้าไปในบ้านมาดูกันค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสวนดอกไม้ของเราอยู่ทางด้านหน้าบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นต้นที่หนุ้ยปลูกเดี๋ยวไปดูตรงนู้นนะคะข้างด้านหน้าเนี่ยนะคะสองต้นนี้สวยมากเหมือนดอกไม้ปลอมนะคะแต่ว่าเป็นของจริงที่สวยสีสวยเหมือนของปลอมนี่นะคะสวยมากเลยอันนี้หนุ่ยปลูกนะคะแล้วก็อันนี้นอกนั้นสามีหนุ่ยปลูกนะคะนี่ค่ะดอกกุหลาบปลูกเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วนะคะทนมากสวยงามค่ะ